สวัสดีครับกลับมาพบกับเนื้อหาการใช้งาน Microsoft Excel อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะกล่าวถึงตัวฟังก์ชันที่ทำงานเกี่ยวกับสตริงที่สำคัญสำคัญนะครับมาดูนะครับว่าฟังก์ชันสำคัญสำคัญเกี่ยวกับสตริงมีอะไรบ้างสมมตินะครับว่าข้อมูลใน C 3กับ C 4ของผมนะครับเป็นตัวชื่อแล้วก็นามสกุลหากผมต้องการสร้างสูตรใน C 5นะครับเพื่อให้เอาชื่อที่อยู่ใน C 3 มาเชื่อมต่อกับนามสกุลที่อยู่ใน C4 โดยที่ให้คั่นด้วยช่องว่างนะครับเราก็ทำได้แบบนี้นะครับดูในสูตรนะครับผมสามารถพิมพ์ว่าเท่ากับตัวนี้นะครับแล้วตัวเชื่อมนะครับในการเชื่อมข้อความเข้าด้วยกันเราจะใช้เครื่องหมายแอนแบบนี้นะฮะแล้วก็เราจะบอกว่าเชื่อมด้วยช่องว่าง1อันจากนั้นก็ค่อยเชื่อมด้วยตัว last name สูตรที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับลองดู เห็นไหมครับเราก็จะได้คําว่า Peter Parker ขึ้นมานะฮะอ่ะาคราวนี้มาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับผมกระจายตัวข้อมูลที่อยู่ใน C5 นะครับตรงนี้นะครับออกมาเป็นหลายๆเซลล์ในนี้เพื่อให้เห็นว่าตัว Excel นะครับฟังก์ชันเกี่ยวกับส r i n g จะทำงานโดยที่เราต้องทราบตำแหน่งนะครับอย่างเช่น ตำแหน่งที่1นะครับเป็นตัว P ตำแหน่งที่2เป็นตัว E ตำแหน่งที่3เป็นตัว T ไล่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น Peter Parker นะครับตรง4 5พอเรียงออกมาก็จะมีความยาวทั้งสิ้น12ตัวเพราะฉะนั้นในตัว Excel นะครับจะมีฟังก์ชันใช้หาความยาวนะครับก็ดูได้นะครับตรง4 0นะครับผมพิมพ์ไปแล้วเนี่ย4 0 ก็คือการหาความยาวของจำนวนอักษรที่อยู่ในเซลล์ C5 เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะได้12นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูนะครับคำสั่งที่จะอนุญาตให้เราสามารถที่จะดึงบางส่วนที่อยู่ในข้อความออกมานะครับก็จะประกอบด้วย3ฟังก์ชันหลักๆนะครับเริ่มจากฟังก์ชัน left ก่อนละกันนะครับฟังก์ชัน left คืออะไร ฟังชัน left จะเป็นการดึงจำนว,ตวนตัวอักษรโดยนับเริ่มต้นจากซ้ายมือนะครับแล้วเราก็บอกว่าอย่างเช่นในที่นี้นะครับผมใช้คำสั่ง left แล้วก็ดึงตัวอักษรจากเซลล์ c 5ก็คือ peter parker นะครับเอามา3ตัวนะครับเลขก3หมายความว่าเอามา3ตัวจากด้านซ้ายเพราะฉะนั้น3ตัวจากด้านซ้ายก็คือตัว p e แล้วก็ t นั่นเองนะฮะอะคระาวนี้มาดูนะครับอีกฟังก์ชันหนึงฟังชันชื่อว่า r i g h นะครับ ที่แปลว่าขวาก็คือผมต้องการดึง6ตัวนับจากทางขวามือนะครับสูตร42 2ความหมายเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้คำว่าพาร์เกอร์ออกมานะครับนับจากขวามือเอามา6ตัวนะฮะอ่ะครั้นี้คำสั่งอีกอันหนึงนะครับคำสั่งว่ามิดนะครับคำสั่งว่ามิดหรือว่าย่อมาจากมิดเดิลก็ได้นะครับคำสั่งมิดนะครับจะอนุญ,ญาตให้เราระบุตำแหน่งเริ่มต้น แล้วก็บอกว่าจากจุดนั้นเอาไปอีกกี่ตัวอักษรได้นะครับลองดูตัวอย่างนะครับตรง43ตัวมิดนะครับผมบอกว่ามิดของตัว4 5ก็คือ Peter Parker แล้วเลข7หมายถึงเริ่มต้นตำแหน่งที่7นะครับลองดูนะครับตำแหน่งที่7ก็คือตัว P นะครับตัว P ที่เป็นตัวเริ่มต้นของลำสกุลน,นะครับแล้วผมเอาไป4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น p a r k อออกมานั่นเองนะฮะ ั้นถ้าเราสังเกตนะครับจริงๆแล้วคำสั่ง left กับ right นะครับเราสามารถเขียนด้วยตัว middle ก็ได้นะครับอย่างเช่นตรง left อันนี้นะครับผมบอกว่าต้องการ3ตัวจากซ้ายจริงๆแล้วก็เขียนด้วยคำสั่ง mid แบบนี้ก็ได้นะครับ mid ของตัว c5 เริ่มตำแหน่งที่1เอาไป3ตัวนะครับผมก็จะได้คำว่า pet ออกมาเหมือนกันนะฮะ หรือว่าคําสั่ง write นะครับคำสั่ง write เนี่ยถ้าจะเขียนโดยที่เรารู้ว่าตัวอักษรที่เราต้องการคือเอาตัวนมสกุลเราก็สามารถเขียนด้วย mid แบบนี้ก็ได้นะครับเอาตําแหน่ง mid ของ4 5เอาตําแหน่งที่เริ่มที่7นะครับไปอีก6ตัวเห็นไหมครับเราก็จะได้แบบนี้ออกมาเหมือนกันนะครับข้นนี้มาดูอีกสักหลายฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันชื่อว่า substitute นะครับเป็นการ อนุญาตให้เราแปลงนะครับตัวอักษรบางตัวให้เป็นตัวอื่นได้นะฮะอย่างเช่นสมมุตินะครับตรง c 5ของเรานะครับเป็นชื่อแล้วก็เว้นว่างแล้วก็นามสกุลตัว substitute ตัวนี้นะครับผมเขียนแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวช่องว่างหนึ่งอันนะครับหมายความว่าผมต้องการเปลี่ยนช่องว่างนะครับให้เป็นเครื่องหมายขีดนะฮะลองดูนะครับเห็นไหมครับ ตรง45เนี่ยจะมีคำว่า Peter แล้วก็ขีด t แล้วก็ Parker นะฮะถัดมาเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า upper นะครับฟังก์ชัน upper นะครับจะแปลงตัวอักษรทุกตัวนะครับให้เป็นตัวใหญ่ลองดูผลนะครับเห็นไหมครับ Peter Parker k ก i t h เป็นตัวใหญ่หมดเลยส่วนฟังก์ชัน lower นะครับก็แปลงตัวอักษรทุกตัวให้เป็นตัวเล็กอีกอันหนึ่งนะครับ ฟังชันชื่อว่า proper นะครับฟังชัน proper ทำงานยังไงฟังก์ชัน proper จะทำการแปลงตัวอักษรตัวแรกนะครับให้เป็นตัวใหญ่ตัวอื่นให้เป็นตัวเล็กโดยที่ตัว proper นะครับจะแยกตัวคำแต่ละคำออกมาด้วยช่องว่างคือเอาง่ายๆก็คือตัวอักษรตัวแรกของคำนั้นๆจะเป็นตัวใหญ่ส่วนตัวอื่นจะเป็นตัวเล็กลองดูนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมใช้ฟังก์ชัน proper ของตัว c 5สังเกตนะครับคำว่า Parker เนี่ย ก็จะกลายเป็นตัวใหญ่นะครับตรงตัว p นะฮะหรือว่าผมลองยี้ให้ดูนะครับถ้า c 3นะครับผม peter ทุกตัวเป็นตัวเล็กหมดเลยสังเกตนะครับตรง proper p ก็ยังเป็นตัวใหญ่นะฮะหรือว่าตรงนี้นะครับผมทดลองแก้ให้ตัว peter นะครับตัว r เป็นตัวใหญ่ตัว proper ก็ยังทำเป็นตัวใหญ่เฉพาะตัวอักษรตัวแรกของคำนั้นๆเท่านั้นเองนะครับ ทวนี้มาดูนะครับอีก2ตัวนะครับตัวฟังก์ชันชื่อว่า search จะเป็นการหาว่าตัวอักษรตัวที่เราระบุนะครับอยู่ที่ตำแหน่งใดนะฮะลองดูนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมต้องการหาว่าตัว t นะครับอยู่ที่ตัว t ตัวแรกนะครับอยู่ที่ตำแหน่งใดผมก็บอกว่า search แล้วก็มีตัว t สังเกตนะครับอันนี้ผมพิมพ์ตัว t ตัวใหญ่ นะครับจงใจพิมพ์ให้ดูนะครับทงทั้งที่ในตัว c 5จะไม่มีตัว t ตัวใหญ่เลยนะฮะพอพิมพ์เข้าไปแบบนี้นะครับก็จะได้เลข3เพราะอะไรครับเพราะว่าตัว t นะครับตัวแรกเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่3นั่นเองส่วนตัวฟังก์ชันถัดมานะครับเป็นฟังก์ชันชื่อว่า find ฟังก์ชันนี้นะครับสังเกตนะครับคือมันจะทำงานเหมือนฟังก์ชัน search เลยนะครับเพียงแค่ว่าฟังก์ชัน find นะฮะเขาเรียกเป็นการหาแบบ case sensitive ก็คือจะแยกตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับว่าเป็นคนละตัวกันอย่างเช่นอันนี้ผมไฟแล้วก็ผ่านตัวพารามิเตอร์ตัวแรกคือตัว T ตัวใหญ่แล้วก็ให้หาว่าทีตัวใหญ่อยู่ตรงตำแหน่งที่เท่าไรนะครับของข้อความที่อยู่ใน C5 สังเกตนะครับมันจะขึ้นเป็นแวลวกมาเพราะมันหาไม่เจอตัวทีตัวใหญ่แต่ถ้าผมเปลี่ยนทีเป็นตัวเล็ก คันนี้ก็จะหาเจอนะครับเพราะฉะนั้นเซิร์ชกับไฟล์ที่ต่างกันสำคัญสำคัญก็อยู่ตรงที่ว่าตัวเซิร์ชนะครับเป็น case insensitive ก็คือตัวใหญ่ตัวเล็กไม่แตกต่างส่วนไฟล์เนี่ยแตกต่างอ่ะคราวน,นี้ลองมาดูว่าถ้าผมต้องการหาตัว R แล้วกันนะครับตัว R เนี่ยดูนะครับคำว่า Peter Parker เนี่ยมีตัว R อยู่ทั้งสิ้น3ตัว ผมพิมพ์แบบนี้นะครับตัว r แบบนี้มันจะได้ตำแหน่งที่5าตำแหน่งที่5ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตัว r ตัวแรกหากเราต้องการหาตัว r ตัวถัดไปนะครับจะทำยังไงนะฮะเราสามารถที่จะบอกตัว search ได้นะครับตัว search เนี่ยพารามิเตอร์ตัวที่3นะครับคือ start number นะฮะสมมติผมบอกว่า start ตรงตำแหน่งที่6นะครับให้เริ่มหาจากตำแหน่งที่6ผมก็พิมพ์แบบนี้ ลองดูนะครับพอผมพิมพ์แบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยก็จะได้เลข9ออกมานะครับเพราะตัว R ตัวที่อยู่ตำแหน่งที่5เนี่ยจะถือว่าเราไม่เอานะครับเราจะเริ่มนับข้อความที่อยู่ตำแหน่งที่6เป็นต้นไปแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งฟังก์ชันไฟล์ก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะแก้สูตรได้นะครับ อ่านะครับสำหรับเบสิกเบื้องต้นของตัวการใช้งานฟังก์ชันเกี่ยวกับสตริงก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกับการใช้งานสตริงในตอนต่อไปสวัสดีครับ